ันนี้ก็คือบรรยากาศตอนที่เรากำลังขนตู้ครัวขนาด2เมตรกว่านะคะลงจากรถนะคะนี่2เมตร40เนาะกำลังหน้าเนาะเลี้ยวเข้ามาแล้วก็มีทางต่างระดับด้วยแล้วก็ขนาดมันค่อนข้างหนักนะคะแต่ว่าลูกค้าถามว่าเนี่ยตู้มันใหญ่ขนาดนี้จำเป็นต้องหาอะไรมายึดติดกับผนังไหมเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้งานครัวแบบครบจบเลยง่ายๆมาที่ร้านเราสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเด็กส่งของเย็นก่อนจะไปดูคลิปนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตาม Subscribe ให้กับเราด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะคะอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอยากมาพูดคุยคอมเมนต์สามารถทำได้เลยที่ด้านล่างของใต้คลิปนี้นะคะสำหรับใครที่คอมเมนต์แล้วนะคะนอกจากแชร์ประสบการณ์แล้วเนี่ยยังเป็นการเปิดการมองเห็นให้คนอื่นๆเนี่ยได้มาเห็นคลิปนี้กันมากขึ้นแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันมากยิ่งขึ้นฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะในที่สุดก็ได้มาส่งของอีกครั้งแล้วเย่ตอนนี้ไม่ใช่วิวที่ร้านนะอันนี้คือวิวจากจังหวัดสระบุรีสวยมากอันนี้คือบริเวณหน้าบ้านของลูกค้านะคะแน่นอนว่าช่วงเด็กส่งของเนี่ยเป็นช่วงที่เราจัดทำมาสำหรับลูกค้าเลยลูกค้าท่านไหนมีไอเดียเก๋ๆไอเดียแบบแจ่มๆนะเอาไว้ให้ลูกค้าได้ดูกันเป็นทริคเป็นแนวทางเนาะตอนนี้เรามาส่งงานครัวชุดใหญ่มากถึงจังหวัดสระบุรีค่ะเรียกได้ว่าเป็นงานเซตครัวเข้ามุมอันนี้ส่งต่างจังหวัดร้านเรามาส่งด้วยตัวเองเลยจะดีแค่ไหนสวยยังไงแล้วบ้านลูกค้าเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูข้างในพร้อมๆกันค่ะเราเนี่ยเขามายืนอยู่ข้างในแล้วข้างในก็คือข้างนอกเปิดโต๊ะนิดนึงเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะขอเข้าไปดูพื้นที่จริงก่อนที่เราจะส่งสินค้าว่าสินค้าวันนี้เป็นงานตู้ครัวเข้ามุม2ชิ้นนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างหรือพื้นที่ลูกค้าจริงๆแล้วเป็นยังไงเพราะว่านี่ต้องบอกก่อนว่าเป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกของงานครัวเราไม่เคยมีการวัดหน้างานมาก่อนขนาดทั้งหมดคือได้จากลูกค้าท่านเดียวนะคะเดี๋ยวดูข้างในกันทางนี้เลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงห้องบริเวณที่ลูกค้านะคะกำลังจะวางตู้ครัวแล้วอันนี้ก็คือเมื่อกี้ได้มีการสอบถามพูดคุยกับลูกค้าเนาะก็คือลูกค้าจะวางตัวตู้ครัวตัวใหญ่เนี่ยอยู่ด้านนี้ส่วนเคาน์เตอร์เนี่ยจะอยู่ด้านนี้นะคะสำหรับของคุณลูกค้าท่านนี้ก็คือจะมีมุมของเว้าเสาด้วยบริเวณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพื้นที่จริงเนี่ยก็คือมีเว้าเสามีพื้นที่เรียบแบบนี้แล้วก็ไปสุดมุมตรงนู้นจะวางครัวเป็นลักษณะไหนยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาให้ดูอีกทีในตอนที่วางเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูวิธีขนเคลื่อนย้ายด้วยว่าจากรถเราลงมาจนถึงห้องนี้ขนยังไงเคลื่อนย้ายยังไงสำหรับงานครัวเข้ามุมนะคะสังเกตพื้นที่ของลูกค้านะคะจะเห็นได้ว่าตรงด้านล่างของพื้นเนี่ยมีบริเวณท่อถึง2จุดด้วยกันท่อหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของท่อน้ำทิ้งนะคะที่เอาไว้ในจุดอ่างล้างจานเนาะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างคร่าวๆว่าลูกค้าสามารถเลือกฝั่งอ่างได้จากการดูท่อบริเวณที่ลูกค้าได้ทำเอาไว้ว่าจะเป็นอ่างซ้ายหรือว่าอ่างขวาของลูกค้าท่านนี้ก็มีการมาจุดไว้เรียบร้อยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนที่วางแล้วตัดเข้ามุมแล้วเนี่ยมันจะชิดสนิทกันแค่ไหนเพราะว่าอย่างที่มะนาวเคยแจ้งว่าถ้าเป็นงานตู้ครัวเข้ามุมความแนบชิดสนิทจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ของลูกค้าด้วยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันว่าตอนที่ยกลงมาวางเนี่ยงานจริงเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศตอนที่เรากำลังขนตู้ครัวขนาด2เมตรกว่านะคะลงจากรถนะคะนี่2เมตร40เนาะกำลังค่อยๆลำเลียงลงมาจากรถของเราซึ่งลูกค้าสบายใจหายห่วงได้อันนี้ขนาดฝนตกนะรถเราเป็นตู้ปิดทึบแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นสินค้าปลอดภัยค่ะแล้วก็มีการปิดซีลมุมมาให้เรียบร้อยเนาะอันนี้เดี๋ยวดูตอนที่พี่ช่างเขากำลังค่อยๆเคลื่อนย้ายกันบอกเลยว่างานของเราเนี่ยเป็นงานเฟอร์ลอยตัวเพราะฉะนั้นสินค้าจะมาเป็นตัวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยพี่ช่างลุ้นกันดีกว่าว่ายกแล้วจะเป็นยังไงแน่นอนว่ารอดแน่ต้องรอดแน่นอนเพราะว่าพี่ช่างทีมนี้นี่คือส่งมาหลายเซตแล้วสำหรับงานตู้ครัวนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยมีทางซิกแซกทางเข้ามุมเข้าซอยเนี่ยค่อนข้างเยอะแนะนำให้แจ้งทางร้านก่อนเราจะสั่งแบบที่ถอดออกมาได้เราจะได้ขนเข้าบ้านกันได้อย่างง่ายแล้วก็สบายใจลูกค้าด้วยเนาะเพราะว่าเผื่อบางทีบ้านเรามีมุมแล้วเราลืมคิดไปนิดหนึ่งอันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะพี่ช่างเขากำลังนำตู้ครัวขนาด2เมตร40เข้าไปด้านในนะคะอันนี้คือบอกว่ามันค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเข้ามาจากทางด้านหน้าเนาะเลี้ยวเข้ามาแล้วก็มีทางต่างระดับด้วยแล้วก็ขนาดมันค่อนข้างหนักนะคะแต่ว่าเข้าได้แน่นอนอันนี้คือเราดูมาแล้วนะเป็นเหตุผลมากๆที่เราขออนุญาตให้ลูกค้าเนี่ยถ่ายรูปทางเดินเข้ามาให้ทางเราเนาะเราจะได้เตรียมอุปกรณ์เตรียมพี่ช่างให้เพียบพร้อมแล้วก็ยกเข้าได้แบบนี้นะคะ
อนนี้นะคะก็เข้าไปถึงข้างในเสร็จที่เรียบร้อยเป็น2ชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าจากร้านสู่บ้านลูกค้านี่ก็คือโมเมนต์นี้เลยนะเป็นงานตู้ครัวขนาดไซส์2เมตร40กับตัวเคาน์เตอร์ไซส์เมตร80นะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เราวางให้ลูกค้าดูก่อนนะคะแต่ของลูกค้าเนี่ยยังไม่เสร็จ 100% ไม่เสร็จ 100% ในที่นี้คือไม่ใช่ขอของเรานะไม่เสร็จคือลูกค้ายังไม่ได้เดินระบบน้ำยังไม่ได้ต่อระบบน้ำทิ้งนะคะแล้วก็ของลูกค้าเนี่ยจะมีในเรื่องของพื้นที่ที่ไม่เท่ากันเล็กน้อยบริเวณนี้บริเวณนี้อันนี้คือมันมีพื้นที่ในเรื่องของความต่างระดับเล็กน้อยแต่อันนี้สามารถแก้ไขได้นะคะก็คือเนี่ยลูกค้าเขาจะมีการปรับพื้นที่ของเขาเองอันนี้ก็สามารถวางแบบนี้ได้เลยหรือถ้าใครไม่ซีเรียสลูกค้าบอกว่ามันนิดเดียวเองเดี๋ยวพี่เอาซิลิโคนไปยาแนวตัวนี้ก็คือใช้งานได้เลยทันทีอันนี้เป็นงานเข้ามุมวาล์วแบบนี้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าใช้พื้นที่ได้ครบเลยตรงนี้จะวางไมโครเวฟวางอะไรอื่นๆเพิ่มเติมก็วางได้เนาะแล้วก็งานตู้ครัวไซส์ใหญ่2เมตร40ตัวนี้ก็จัดหนักจะเต็มเข้ามุมพอดีอันนี้เนียนๆเหมือนกับว่าเป็นงานบิ้วเหมือนสร้างมากับบ้านหลังนี้สีคือค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยเรียกได้ว่างานสวยมากๆแล้วก็โครงอลูมิเนียมด้วยเช็ดทำความสะอาดค่อนข้างง่ายลูกค้าถามว่าเนี่ยตู้มันใหญ่ขนาดนี้จำเป็นต้องหาอะไรมายึดติดกับผนังไหมอันนี้บอกเลยนะคะว่าไม่จำเป็นเลยไม่ต้องเลยเพราะว่าตัวเนี้ยตัวใหญ่แบบเนี้ยเขาได้ทำการบาลานซ์น้ำหนักมาให้หมดแล้วใส่โครงสร้างมาอย่างดีเพราะฉะนั้นวางแบบนี้ได้เลยถ้าอนาคตลูกค้าอยากจะย้ายมุมบ้านอยากจะขยายครัวต่อไปเนี่ยก็ขยับขยายได้เลยสำหรับขนาดตู้ครัวตัวนี้นะคะเดี๋ยวมะนาวแจ้งกันอีกทีนึงเนาะขนาดผนังนะคะที่มะนาวจะแจ้งนะคะด้านยาวตรงนี้นะอยู่ที่ไซส์3เมตรค่ะแล้วก็ด้านฝั่งเคาน์เตอร์ตรงนี้จะอยู่ที่ไซส์เมตร80อันนี้พูดได้เลยว่า 100% ลูกค้าวัดขนาดมาเองไม่ว่าจะเป็นมุมเสาผนังด้านหลังหรือแม้กระทั่งเผื่อพื้นที่เอาไว้สำหรับปลั๊กไฟสำหรับท่อพวกนี้อันนี้คือลูกค้าได้ทำการวัดเผื่อไว้ให้หมดแล้วนะคะแต่ถ้าใครอยากดูรีวิวข้างในแบบจัดหนักจะเต็มฝากไว้ด้วยนะคะกับ คลิปรีวิวงานสเปเชียลนะคะเป็นงานสามคำพิเศษ EP แรกประเดิมเลยเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากดูงานข้างในทำอะไรได้บ้างมีฟังก์ชันแบบไหนบ้างฝากไว้ด้วยนะคะดูได้เลยนะสำหรับใครที่ชอบงานครัวแบบนี้นะคะก็สามารถสั่งได้เลยนะคะที่ร้านของเราของก้าวเฟอร์นิเจอร์เรียกได้ว่าจัดทำง่ายๆค่ะเดือนเดียวเท่านั้นเสร็จเลยแล้วขั้นตอนจากการยกที่รถมาถึงตรงนี้นะ30นาทีหวานๆเลยเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้งานครัวแบบครบจบเลยง่ายๆมาที่ร้านเราค่ะของก้าวเฟอร์นิเจอร์อยากได้สีไหน L ซ้าย L ขวาเราเลือกได้เลยเรามีตัวอย่างให้ดูเพราะฉะนั้นสนใจอย่าลืมเข้ามาดูสินค้าจริงนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ส่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่างานครัวนะคะส่งตรงถึงมือลูกค้าแล้วที่จังหวัดสระบุรีเพราะฉะนั้นใครอยู่สระบุรีสั่งสินค้ากับเราได้หรืออยู่ต่างจังหวัดอื่นๆก็สามารถสั่งได้เหมือนกันเรามีบริการส่งให้รถของเราเองที่ช่างของเราเองอันนี้มะนาวการันตีเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะคะมะนาวขอนิดนึงนะขอยอดการสั่งซื้อนิดนึงนะคะเพราะว่าร้านเรานะอยู่ปทุมธานีอาจจะห่างไกลจากลูกค้าไปสักนิดนึงแต่บอกได้เลยว่าถ้าร้านเราไปส่งเองลูกค้ามั่นใจหายห่วงสบายใจได้แน่นอนนะคะถ้าชอบคลิปรีวิวอย่างนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook ของก้าวเฟอร์นิเจอร์นะคะดูรีวิวสวยๆได้เลย IG ของก้าวเฟอร์นิเจอร์ค่ะและช่องทางที่ลูกค้ากำลังดูอยู่ตอนนี้นะคะ YouTube Channel ของก้าวเฟอร์นิเจอร์ค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใครอยากได้ตัวไหนแบบไหนก็แจ้งบอกได้นะคะเดี๋ยวเราจัดทำคลิปให้แน่นอนแล้วเจอกันใหม่กับเด็กส่งของนะคะวันนี้มะนาวขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ